มันต่างกันผมไปดูงานที่สิงคโปร์มานะครับสิงคโปร์เนี่ยเทคโนโลยีก็เหมือนเหมือนภูเก็ตนะครับเหมือนสงขาเนี่ยแต่ว่าของเขาเนี่ยใช้เทคนิควิธีการในการที่จะทําให้ขยะนั่นน่ะแห้งลงโดยวิธีการใช้ลมเป่านะครับเป็นเป็นลมดูดเข้าไปไม่ไสโลใช่ไหมครับไม่ไม่ลมความชื้นออกใช่ครับข้างในจะมีความความกดดันอากาศต่ํากว่าข้างนอกงั้นลมจะเข้าไปข้างในโดยตลอดนะครับ แล้วขยะเนี่ยเขาก็พยายามโปรยเพื่อให้ตัวขยะเนี่ยสัมผัสกับอากาศมากที่สุดนะครับความแห้งความชื้นจะได้ถูกดูดออกไปแล้วขยะเหล่านั้นเนี่ยเวลาเอาเสาเครื่องจับซึ่งจะเป็นตัวจับใหญ่ๆเนี่ยนะครับคล้ายนิ้วมือคล้ายนิ้วมือเนี่ยลเอไปโปรยเนี่ยของเราเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นที่ภูเก็ตนะครับจับมาปุ๊บแล้วก็ไปโยนใส่อย่างนี้เลย โยนใส่ตูมนี้เลยแล้วแล้วเตาเผาที่ไหนมันจะมันจะเผาได้ทันและครับ,รบแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจับมาเหมือนกันแต่ว่าเขาค่อยๆขยับ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 แล้วค่อยๆโปรยรพอค่อยๆโปรยในโอกาสที่ไฟมันจะเผาไหม้หมดเนี่ย มันก็มันก็ดีกว่าคแล้วมันก็ไม่เกิดการชัดดาวของของตัวตัวตัวเตาเผาอย่างเงี้ยมันต้องนี่เป็นวิธีการบริหารจัดการซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสารละสินเหมือนกันในการดาเนินการไม่ใช่หยิบมาแล้วโยนไปหยิบมาแล้วโยนไปเหมือนประเทศไทยและในที่สุดเครื่องก็น็อกน็อกขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิการเผาลดลงไปเนี่ยมันก็เกิดสารไดออกซินฟูแลนเนี่ยมหาสารทันทีอย่างนี้เป็นต้นสารไดออกซินฟูแลนเนี่ยเตาเผาขยะทั่วประเทศทั่วโลกไม่มีใครสามารถ การันตีว่าจะควบคุมสารตัวนี้ได้เลยแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไปดูงานมาเขาก็ยังยอมรับว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมสารดักซินฟูล a n นได้เพราะว่ามันเป็นสารพิษที่ต้องถ้าจะควบคุมได้จริงๆเนี่ยต้องใช้ห้องห้องเผานี่นะครับสองสามห้องหมายถึงว่าเผาตัวขยะแล้วก็ดูดเอาเอา,เอาควันต่งตางๆเนี่ยมาเผาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูดมาเผาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งมันก็ต้องใช้งบประมาณสูงมากซึ่งไม่คุ้มทุนส่วน<ม>ใหญ่ก็ใช้2เตาเตาแรกเผาเตาที่2เผาควันวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังมีอีกประมาณ0.5หรือ0.05นะครับในการที่จะเล็ดลอดออกมาเรื่องของสารไดออกซินฟูลเนงั้นเขาไม่การันตีหรอกครับว่าสารเหล่านี้จะไม่มีในการที่จะในการที่จะเล็ดลอดออกมาจากการกระบวนการเผาขยะงั้นรัฐบาลต้องต้องตระหนักในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพอเป็นนโยบายโยนตูมไปแล้วท้องถิ่นก็ ก็เห็นโอกาสว่าจะได้เม็ดเงินมาในการจัดการขยะของตัวเองแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือปัญหาใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นและในที่สุดภาคประชาชนหากคัดค้านต่อต้านมันจะกลายเป็นอนุสาวรีย์ขยะซึ่งณนะ <c oughs> วันนี้ก็มีอยู่แล้วที่เกาะสมุยเรามีเตาเผาขยะเหมือนภูเก็ตนะครับที่เกาะสมุมยมมแต่ปัจจุบันไม่สามารถเปิดดําเนินการใดๆได้เลยกลายเป็นอนุสาวรีย์เจงไปแล้วอย่างเงี้ยถามว่าใครจะรับผิดชอบนั่นเงินภาษีประชาชนนะครับ และตรงนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ว่าโครงการที่มีการออกนโยบายไปมีการสั่งการไปจะดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จใช่ว่าจะใช้วิธีการง่ายๆหรือคิดเอาเองแบบเข้าใจโดยไม่มีการศึกษาอย่างถ่องแท้ช่วงหน้าเราจะคุยกันต่อนะครับว่าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยประชาชนที่ออกมาคัดค้านออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นการคัดค้านหรือเรียกร้องเกินจริงหรือไม่อย่างไรนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ สมัคคีประชาชนประจำวันพระสัป,ปดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องความทุกร้อนของประชาชนแล้วในประเด็นที่กําลังพูดถึงการทํางานตามโครงการแม้จะมีนโยบายจากรัฐบาลแต่ก็เป็นความเดือดร้อนที่ประชาชนก็มีหลายส่วนที่คัดค้านโดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้าจากขยะหรือโรงเผาขยะเวลานี้ก็ยังเป็นคําจำกัดความที่พี่น้องประชาชนก็ยังตั้งคําถามอยู่กับเรื่องเหล่านี้ครับตกลงและเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะหรือว่าโรงเผาขยะเท่าที่จริงๆมันต้องโรงเผาขยะ ครับนะฮะส่วนไฟฟ้ามันผลพลอยได้เล็กน้อยนะครับอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเตาเผาขนาด300อตันต่อวันเนี่ยนะครับได้ไฟฟ้าจริงๆก็ประมาณสัก8ปดเไมกวัต์เอามาใช้เฉพาะภายในโรงงานรงเตาเผาขยะก็แทบจะหมดอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชุมชนหรือคนข้างเคียงอะไรหรอกครับงั้นแต่ว่าเอาคำว่าไฟฟ้ามาใส่หน่อยนะครับก็เพื่อจะเป็นบัฟเฟอร์เพื่อไอ้คนนะอ๋อ มันก็ยังมีประโยชน์นะในการที่จะเผาขยะแล้วได้เกิดไฟฟ้าแต่จริงๆได้ผลผลิต,ตออกมาเล็กน้อยเท่านั้นเองในรเรื่องของไฟฟ้าเอามาเอาพื้นที่ดังกล่าวมาทําโซลารเซลล์ยังจะได้ประโยชน์ม<ร>ากก<ร>ว่าประโยชน์ไฟฟ้าจากไฟฟ้ามากกว่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าเราเอาเอาเอาทรัพยากรขยะนี่อย่าลืมขยะนี่มันมีทั้งพลาสติกนะครับมันมีทั้งขวดแก้วมันมีทั้งขยะอินทรีย์ที่ที่ หมักหรือ,หร,อหรือนำไป,ปทำปุ๋ยได้นี่นะครับแล,แล้วขยะส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยกม็มีสัดส่วนของพลาสติกเนี่ยเยอะมากามพอสมควรนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกภาชนะพลาส,สติกหรือถุงพลาสติกนะครับในยุคบริโภคนิยมของบ้านเราเนี่ยก็มีขยะเหล่านี้เกิดขึ้นมากคนั้นขยะพลาสติกเนี่ยจริงๆมันก็คือน,นํามาจากกระบวนการของปิโตเคมีคนะครับจากก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยจากน้ํามันนี่แหละครับนะครับ ก็มาแปลงทําเป็นเม็ดพลาสติกแล้วเม็ดพลาสติกก็มารีดนะครับมาเป็นถุงมาเป็นภาชนะอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายฉะนั้นหากเป็นขยะเนี่ยถ้าสามารถรวบรวมเอาพลาสติกเหล่านี้เนี่ยนะครับกลับคืนไปเนี่ยนะโดยไปผ่านกระบวนการเผาเนี่ยนะครับโดยโดยกระบวนการเขาเรียกอะไรนรีสีอะไรนี่นะครับมันก็จะทําให้เกิดน้ํามันกลับคืนมาซึ่งถามว่าในประเทศไทยเคยมีไหม มีครับมีตัวอย่างไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับที่เทศบาลหัวหินทําไว้แล้วนะครับสามารถเอาพลาสติกเหล่านี้เนี่ยมาใส่กระบวนการนะครับแล้วก็ได้น้ํามันออกมานะครับเขาก็น้ํามันเหล่านั้นนํามาขายคืนให้กับบริษัทบางจากกึ่ยโเลียมก็ได้เม็ดเงินกลับคืนมาอย่างเนี้มันก็จะได้เกิดประโยชน์นะครับส่วนขยะอื่นก็ขยะอินรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปดัมปิ้งนะครับในกรอง เขาเรียกว่า sanitary landfill หรือการฝังกบการฝังกบอย่างถูกสุขลักษณะนะครับคือฝังกบไปแล้วเนี่ยประมาณสัก5ปี6ปีขยะเหล่านี้มันก็กลายเป็นปุ๋ยนะฮะสามารถเปิดกองออกมาแล้วก็มาลอนนะครับก็เอาดินเหล่านั้นไปจำหน่ายใส่ถุงจำหน่ายให้กับาาาชาวสวนไม้ดอกไม้ประดับ นะครับในการที่จะทำเป็นในกระถางต้นไม้ได้ส่วนพลาสติกพวกแก้วพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเอาไปย่อยสลายไปทุบให้แตกแล้วย่อยสลายกลับคืนมาเอามาหลอมใหม่นะครับอย่างเนี้ยนอกจากนั้นแล้วยกเว้นว่าขยะประเภทอิฐหินปูนทรายนะทำอะไรไม่ได้พวกนี้ควรที่จะเอาไปหลอมหรือเอาไปถมทะเลนะครับซึ่งในต่างประเทศเขาก็นิยมทําแบบนี้กันนะครับนั้นขยะที่ไม่เหลือแล้วเหลือแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอย่างไรนั่นแหละ จึงคิดจะไปเผานะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายต้่งอย่าไปคาดหวังว่าเผาแล้วมันจะต้องได้ไฟฟ้าเท่านั้นจริงๆะเผาให้หมดไปก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าเศษผงจากการเผาเนี่ยยังจะสามารถเอามาทําอิดบล็อกนะครับเอามาทําตัวหนอนอะไรต่างๆได้จะเป็นบายโปรดักที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช่ครับใช่ครับอย่างนี้เขาเรียกกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้องนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยลดการ ก่อ้เกิดขยะปัจจุบันคนไทยหนึ่งคนเนี่ยก่อยเกิดขยะประมาณวันละ1.5 1.56หนะครับหรือ1.6กิโลกรัมต่อวันหนึ่งคนงั้นคนไทยทั้งหมดปัจจุบันมี65้าล้านคนนะครับเราก็จะผลิตขยะได้ถึง65้าล้านตันต่อวันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ1 0,000กว่าตันต่อวันนะครับไม่ใช่ว่า1 0,000ตันนี่เราเก็บหมดนะครับเราเก็บได้ประมาณสักเ0 9 5เท่านั้นเอง ส่วนนี้เหลือประมาณสัก 5- หรือส0เซนี่ยมันก็อยู่ตามตอกซอกซอยในซอยลึกซอยเปี่ยวในพื้นที่ลกล่างว่างเปล่าทั้งนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการจัดการขยะเนี่ยอ,อย่าคิดหวังแต่ว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้ามาเผาขยะแต่เพียงอย่างเดียวอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะอย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่แรกแล้ว,ว่าโรงเผาไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีโทษโดยเฉพาะสารก่อมะเร็งสารไดซินฟูแลนซซึ่งเป็นสารพิษที่ ที่ไม่มีกระบวนการในการกําจัดนะครับงั้นส่วนที่จะไปเผาจริงๆมันก็มีแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นเองที่<ช>ถ้าเมือม่อแยกแล้วเนี่ยก็จะเหลือจํานวนไม่มากเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มีกฎหมายหรือกฎกระทรวงออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่อยากจะให้กระบวนการจัดการเนี่ยในระเบียบสํานักนายกว่ารัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการขยะเนี่ย<ม>เขาก็ไม่ได้สั่งว่าจะต้องเอาไปทำโรงไฟฟ้า<ม>เอาไปเผานะครับครับเขาบอกว่าไปดําเนินการจัดการบริหารจัดการขยะ เอามาใช้ประโยชน์หรือกับนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด,ทสดเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็ถูกตามหลักการที่ท<ช>อธิบายไปเมื่อสักครู่ใช่ครับแล้วสุดท้ายหากไม่สามารถนําไปดําเนินการได้จึงนําไปเผาในระเบียบสํานักนายกเขาก็เขียนไว้อย่างนี้รรบครอบชัดเจนแต่ฤาษีแปงสารในประเทศไทยของเราเนี่ยพวกท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นหรือคนอะไรต่างๆผู้ใช้งบประมาณเนี่ยครับ คิดอย่างเดียวคือเอาไปเผาขยะเสียเอาโครงการมาสร้างก่อสร้างแล้วก็<ช>ดำเนินกระบวนการทั้งหมดมาเผาเลยใช่แล้วก็อ้างว่าน,นี่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกนะฮะตุลาคม 57, <ช>2 5 5 7อธิบายเรียบร้อยใช่ครับพอไปอ่านเนื้อหากับกลายเป็นว่าไม่ใช่อย่างที่ใช่ครับโครงการท้องถิ่นเอาไปเข้าใจใช่ครับ ถ้ามองตรงนี้เนี่ยถือว่าวิธีการที่จะต้องดังนั้นการที่พี่น้องชาวเพชรบุรีเขาออกมาต่อต้านพี่น้องชาวนนทบุรีอยุธยาเขาออกมาต่อต้านเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่สองสามจังหวัดนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยมีเกือบทุกจังหวัดเพราะเกือบทุกท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเอาด้วยเฮลเฮลโลเอากันด้วยที่ลำปางก็จะทําเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าทางทางทรัพยากรธรรมชาติทางผู้ว่าไม่ไม่ไม่อนุญาตไม่อนุมัติ เพราะถ้าเกิดขึ้นตุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ขยะของโคลำปางอย่างเดียวมันจะมีขยะของจังหวัดรอบนอกอซึ่งหาที่กําจัดไม่ได้เนี่ยจะมารวมเฮโลที่นั่นซึ่งก็จะเป็นปัญหาให้กับโคลำปางเขาเขาก็เลยแม่เห็นชอบด้วยนะครับทั้งการที่ประชาชนคัดค้านนี่ถือว่าถ้าจะบอกว่าถูกต้องก็ถูกต้องตามกฎที่มีการออกมาด้วยกฎกระทรวงของสักน,นายกว่าจริงๆแล้วการจัดการไม่ใช่หมายว่าต้องเอาไปเผาเพื่อเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะเท่านั้นใช่ครับ ในี้ประเด็นที่มีการพูดเป็นนโยบายออกมาแล้วก็พวกกลุ่มที่ไปทําโครงการก็จะไปนเน้นเป็นโครงการโยธาก่อสร้างซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคนที่กํากับดูแลนี่คือค,รค,รคือเขาแหมหน้าผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นเป็นคนต้นคิดนะครับแล้วก็ดําเนินการแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าไอกระบวนการจัดตั้งซึ่งผมเกียิที่สุดนี่นะครับ ก็ <g ül> จะไปสั่งการให้ท้องถิ่นเนี่ยไปเฮโลไปเชิญชาวบ้านมานะครับ,รบแล้วต้องบอกนะครับว่าทุกคนที่มานั่งเนี่ยควรต้องจะต้องมายกมือเห็นชอบด้วยกับโครงการเ <g ül> ตาเผาขยะนะครับมผมท<ะ>ราบ<ะ>ตั้งไว้เรียบร้อยคือผมทราบเนี่ยเพราะชาวบ้านเขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าเนียมันสั่งการให้ <มา S 2> ทำางนนี้ว่าไปร่วมประชุมแต่ว่าต้องยกมือเห็นชอบว่าเห็นชอบให้จัดตั้งโรงไฟฟ้าจากเตาเผาขยะขยะซึ่งวิธีการตรงนี้นี่เองที่เ็นซึ่งมันไม่ถูกต้องไงมันมันไม่ถูกต้อง จริงๆเนี่ยมันต้องเอาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการขยะของประเทศเนี่ยปี2557เมื่อเดือนตุลาเนี่ยเอามาเปิดให้ประชาชนได้รับรู้น,น,นะครับเป็นแผ่นแรกเลยน<จ>ะ,ะนี่ท่านนายกถ้ามีแนวดําเลอย่างนี้นะครับว่าอย,อย่าแค่ย่นงี้และเอาสิขยะบ้านเราในจังหวัดของเราเนี่ยมันเยอะแยะ ห้าสิบตันต่อวันหกสิบร้อยตันต่อวันเนี่ยเราจะบริหารจัดการกันด้วยวิธีการใดเอาลองเสนอเงินขึ้นมาร<ล>ะ,ะดมความเห็นนะ<อ>จัดประชุมกลุ่มย่อยก็ได้ไม่ต้องรประชุมกลุ่มใหญ่ระดมความเห็นให้ตกผลึกร่วมกันแล้วก็มาประชุมกลุ่มเล็กนะครับแล้วก็หาทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างนั้นเนี่ยแหละครับปัญหามันจะลดน้อยถอยลงไปถ้าทางเลือกที่ดีที่สุดในที่ประชุมตกลงกันแล้วเนี่ยตกผลึกร่วมกันแล้วว่าโอเคตกลงเราไม่หาไม่สามารถหามาตรการอื่นใดได้นอกจากการเผาก็เอาสิ นะแต่ว่ามันต้องคุยกันก่อนไงครับไม่ใชนก็ต้องมีระยะเวลาดำเนินการด้วยใช่ครับอย่างน้อยต้อง3เดือน5เดือนมันต้องคุยกันก่อนทุกอย่างเนี่ยต้องคุยกันก่อนให้ตกผลึกความคิดไม่ใช่ว่าต้องทําให้เสร็จภายใน1เดือนนะครับแล้วรีบดําเนินการเนี่ยแต่ว่าทางกระทรวงทรัพยากรเนี่ยก็เร็วเกินไปเท่าที่ผมทราบนะครับสั่งการให้ทั้งทุกผู้ว่าต้องรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จแล้วเขียนแผนมาตรการในการจัดการขยะมาโดยด่วนภายใน1เดือนถามแต่ใครจะไปจัดประชุมทัน การประชุมทันก็คือกระบวนการจัดตั้งที่ผมบอกว่าอย่างนี้แหละครับและในที่สุดอย่างพี่น้องชาวเพชรบุรีร้องเรียนมาก็คือสั่งการท็อปดาวปั้งไปว่ามีลงลงลอยฟาจากขยะสาลงใช่ครับนั่นถือว่าตรงนี้เป็นวิธีการที่อาจจะหลวมเกินไปกับการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนใช่ครับจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะรีบสั่งการทั้งทั้ง77จังหวัดนะครับ มันควรยาวแค่จังหวัดนำร่องที่มีสภาพปัญหาก่อนเอาเมืองใหญ่ๆก็ได้เอาโคราชเอาเชียงใหม่เอาอุบลเอาโคราเอาขอนแก่นมาศึกษารวมกันแล้วก็น,กค,นรครศรีธรรมราชจังหวัดใหญ่หญ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 ๆที่มีขยะเยอะๆเนี่ยลองเอามาคุยกันก่อนให้ตกผลึกรวมกันก่อนแล้วก็ลองทําเป็นโมเดลออกมาสักโรงหนึ่งก่อนได้ไหมไม่ต้องไปพูดถึงภูเก็ตภูเก็ตนี่เฟลนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูภูเก็ตเนี่ยไปถามท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าท่านรับแขกวันหนึ่งเนี่ย ห้าหกคณะต่อวันที่ไปดูงานนะครับแล้วที่ท่านไปดูงานที่ภูเก็ตเนี่ยท่านไปดูพักคีนะครับผมท้าได้เลยไปดูพักคีทั้งนั้นแหละ <ไป S 2> เพราะาเขาเอาสิ่งดีๆมาให้ท่านชมไปถึงก็ไปนั่งบรรยายท่านป,ประหลัดเทศบาลท่านรองนายกมานั่งอธิบายว่าขยะของเราเนี่ยทาดีอย่างนั้นอ,อ,อย่างนี้อย่างนี้ นะครับแต่พอะจะยกมือถามประเด็นที่มันเป็นประเด็นข้อสงสัยเนี่ยหมดเวลาจบก่อนอลองไปดูไปดูไปดูก็เตาเผาที่แท้จริงแล้วก็ให้ไปดูในห้องคอนโทรลรูมจะเกิดจะมีจอค,คอมพิวเตอร์เยอะแยะเต็มไปหมดครับนะครับกรดูเนี่ยในหขยะเราแค่นี้อ,นอย่างนี้อย่างเงี้ยมีตัวเลขโชว์อย่างงั้นอย่างนงี้แต่ไม่ได้ไม่ไม่พาไปดูข้อในห้องในห้องจริงไม่ให้พาไปดูอ้างว่าถ้าเข้าไปดูเนี่ยมันจะเหม็นติดตัวมากนะจะต้องออกมาล้างร่างกายเนี่ยผมบอกว่าผม ผมไม่กลัวหรอกผมเป็นลูกเกษตรเด็กเกษตรเหม้นขนาดไหนขี้ม้งขี้หมูขี้วัวก็ยังจับมาแล้วนะขอไปดูก็บ่ายเบียงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือสถานการณ์จริงที่จริงๆก็ไปดูที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแล้วท่านนายกเทศมนตรีกับผมก็เพื่อนรักสนิทกันด้วยนะแต่เพลินวันที่ผมไปเนี่ยท่านนายกทติดภารกิจราชการอื่นก็ส่งรองนายกมาดูแลเทคแคร์ผมก็ไปเนี่ยผมก็อยากจะไปดูข้อเท็จริงไปแล้วมันต้องลุยดูข้อเท้จริงเราจะได้มาพูดได้ แต่ปรากฏว่าไม่ยอมนะมีแต่ผักคีโรยหน้าทั้งนั้นเ,เต็มไปหมดอย่างเงี้ยผลสำเร็จที่อยากจะได้มันจึงเป็นแค่ภาพลงตา